มัวพระเดชรักบทที่8ตอนที่12เรื่องร้ายจะกลายเป็นดีคุณจรีรัตเข้าไปในห้องนอนของลูกชายตรงไปที่ตู้เสื้อผ้าที่ติดผนังในนั้นมีตู้นิรภัยอยู่3ตู้นางลงไปนั่งคุกเข่าอยู่ที่หน้าตู้ที่เล็กที่สุดพร้อมกับเปิดมือถือเพื่อจะดูรหัสผ่านที่อิงคารัตส่งมาให้7 8 2 1สองหนึ่เอ่ยตัวเลขนั้นออกมาก่อนจะใช้นิ้วป้อมจิ้มตัวเลขที่ว่าลงไปนางขยับแว่นตาเพ่งมองแล้วเพ่งมองอีกกลัวว่าจะผิดเพราะถ้าผิดเกินสามครั้งมีหวังตู้ล็อกพราะใส่เลขครบหมุนไปตามนั้นเสียงปลดล็อกก็ดังกิก๊กตั้งเลขอะไรก็ไม่รู้ ดีนะที่แม่กดไม่ผิดพูดไปบ่นไปเปิดประตูเซฟออกกว้างข้างในนั้นมีกล่องกำมยี่ที่ใส่เครื่องประดับอยู่หลายกล่องทั้งหมดเป็นของนางเองนั่นแหละเพียงแต่ลูกชายบอกแล้วว่าจะเก็บเอาไว้แต่ด้วยความทิฏฐิและไม่อ่อนข้อให้กับสามีทำให้คุณจารีรัตต้องสูญเสียประโยชน์ไปหลายอย่างดีนะ ที่ฉันมีลูกชายดีๆเขาถึงได้เก็บเอาไว้ให้ฉันนึกไปถึงลูกชายที่ได้ดังใจอินคารัตเสียเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นคือเขาใจดีกับร้อยพิม,ม์พมากจนเกินไปแถมยังขัดใจแม่รับรองเป็นพ่อของเยเดกมะปริงนั่นอีกคุณจรีรัตหยิบเอากล่องเครื่องประดับเหล่านั้นออกมาทีละกล่องนั่งพับเพียบลงไปเปิดดูออกอย่างใจเย็น ผู้หญิงกับของสวยๆงามๆมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วหยิบมาทาบแล้วเก็บหยิบกล่องใหม่ออกมาอีกจะใส่ชุดไหนดีนะที่จะไปงานแต่งลูกสาวของผู้ว่านางนึกไปถึงการเชิญงานแต่งงานของลูกสาวคนโตของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ที่คุ้นเคยกันดี ยังไงก็จะให้หน่อยหน้าคุณนงคุณนายเจ้าของโรงแรมแล้วก็ร้านทองหัวในตลาดไม่ได้พูดไปยิ้มไปมองเครื่องเพชรที่นางสะสมเอาไว้ตั้งแต่สาวๆลวดลายแปลกๆทั้งนั้นและมูลค่าไม่ต้องเอ่ยถึงบางชุดเหยียบล้านประตูตู้เสื้อผ้าของอิงครัตติดกระจกเอาไว้แบบเต็มบาน นางรีบหยิบเอาชุดหนึ่งมาทาบกับผ้าที่จะนำไปตัดชุดที่จะใส่ไปงานคุณจรีรัตยกเอามันมาทาบอกก่อนจะทาบเครื่องเพชรลงไปเงยหน้าขึ้นมองกระจกแต่แล้วนางก็ต้องตกใจมากชายกำยำร่างสูงใหญ่ใส่หมวกไอ้โมงคลุมจนเหลือแต่ลูกตากำลังก้มลงมาพร้อมกับส่งมีดปลายแหลมจิ้มลงมาที่คอของเธอ วายปากลั่นส่งเสียงดังด้วยความตกใจมือไม้สั่นจนข้าวของที่อยู่ในมือตกลงไปกับพื้นส่งของมีค่ามาให้ฉันทั้งหมดมันออกเสียงข่มขู่พร้อมกับจี้มีดปลายแหลมทิมลงไปในเนื้อคอของคุณจรีรัตจนเลือดซึมแก่จะมาปล้นเหรอปากคอสัน่น ถามมันออกไปคุณจรีรัตน์กรอกลูกตาไปมากําลังจะยกมือไปผลักประตูนิรภัยให้ปิดลงแต่มือของมันอีกข้างก็ฟันสันมือลงมาดังปึกโอ้ยร้องลั่นด้วยความเจ็บสบัดมือเร่าๆรีบยกมืออีกข้างมาจับเจ็บจนมือสันระลิกไปหมดแล้วน้ำตาแห่งความกลัวไหลรินอีแก่ มึงอยากจะตายหรือยังไงเสียงเยี่ยมเกลียมพร้อมกับผลักร่างยันโครมจนคุณจรีรัตน้าทิ่มลงไปทั้งเจ็บทั้งจุกทั้งชาไม่รู้จะทำอย่างไรมึนงงกับเหตุการณ์ตรงหน้ากลัวจําหัวจิตหัวใจมันตามเข้าไปตบหัวของคุณจรีรัตทางด้านหลังอีกครั้งตอนนี้เห็นดาวเห็นเดือนไปหมดแล้วไอ้โจรห้าร้อย รีบสุดนั่งลงไปที่หน้าตู้พร้อมกับใช้มือโกยเอากล่องกระมิี่ที่อยู่ในตู้นั้นเอามาใส่เป้ที่มันเตรียมมาแล้วคุณจรีรัตพยายามพยุงตัวคิดอย่างเดียวต้องวิ่งออกไปจากห้องนี้แล้วร้องดังๆให้คนมาช่วยไอ้โจรก็ไม่สนใจคุณนายแก่ๆแ,แล้วรีบค้นหาข้าวข,ของบางอย่างที่อยู่ในลิ้นชักใกลๆ้ๆหวังว่าจะเจอเงินเจอทอง หรือข้าวของมีค่าอื่นๆคุณจรีรัตใส่แรงฮึดสุดท้ายกลั้นใจเก็บกดความเจ็บปวดทั้งที่มือและที่หัวลุกขึ้นได้ก็ออกวิ่งไอ้โจรหันมาเห็นพอดีมันรีบยกเป้ขึ้นหลังวิ่งตามหลังคุณจรีรัตไปติดๆอีแก่นี่ริดเยอะนักะนึงไอ,อ้โอ้ยช่วยด้วย ถึงคราวต้องแหกปากร้องออกมาแล้วกลัวก็กลัวแต่คุณจรีรัตก็หวังจะมีใครสักคนได้ยินผมของนางถูกกระชากสองมือของคุณจรีรัตรวบจับข้อมือของมันที่กระชากติดเส้นผมปากก็ร้องแรกแหกดังช่วยด้วยไอ้โจรดึงผมจนหน้าของนางหันมันก็เห็นอยู่ว่านางแก่แต่ก็ยังไม่ได้ปราณี ตบปลวลงมาที่ปากกึ่งจมูกดังตุบทําให้คุณจรีรัดปากแตกเลือดไหลท่วมและล้นออกมาจากปากจนได้ช่วยด้วยนางก็ไม่ละความพยายามเรียกร้องขอความช่วยเหลืออีกครั้งมีมือดีของใครบางคนใช้ของที่ไม่แข็งทุบไปที่หลังของไอ้โจรแกเป็นใครแกทำอะไรคุณ ร้อยพิมพ์นั่นเองเธอเข้ามาเอาตุ๊กตาและเสื้อผ้าของใช้ของมะปริงบางส่วนใส่เป้เธอเดินออกมาจากห้องนอนของมะปริงเห็นเหตุการณ์เข้าพอดีกระเป๋าเป้ที่ใส่เสื้อผ้าและตุ๊กตาของมะปริงนั่นเองที่เธอใช้เป็นอาวุธมันไม่ได้ทำให้ไอโจนมันกระเทือนเลยสักนิดแต่ก็สร้างความตกใจให้กับมันไม่น้อยมันหันขวับไปทางร้อยพิมพ์เป็นจังหวะเดียวกัน กับที่ร้อยพิมพ์ทิ้งข้าวของในมือและใช้มือของตัวเองจับคว้าที่หมวกไอ้โมงของมันไว้กระชากไอชิด <Ch> คนงานในสวนที่มันเพิ่งออกไปเมื่อหลายเดือนก่อน <Ch> เคยมาทำงานในบริเวณบ้านของอิงครัตแต่จู่มันก็หายไป <Ch> ไอีนี่ไอโจนมันผลักหัวของคุณจรีรัตอีกครั้งจนนางล้มลงไปนอนกับพื้น โอยทั้งเจ็บทั้งจุกใบหน้าก็ระบมไปหมดเลือดสดสดพุ่งออกจากปากจนเปอะเลอะบริเวณน,นั้นคุณจรีรัตนเงยหน้าหันไปมองว่าไอโจรมันจะทำอะไรแล้วใครมาช่วยนางไอโจรงางมีดปลายแหลมของมันก่อนจะแทงไปยังร่างของร้อยพิมพอยา่าไวระวังยายพิมพ์ นางร้องเตือนสีหน้าตื่นตระหนกแต่ไม่ทันการเสร็จแล้วฉึกเป็นเสียงของปลายมีดแหลมที่พุ่งไปที่หน้าท้องของร้อยพิมพ์ออ๊ะโยร้อยพิมพ์ร้องดังตัวชาก่อนจะรู้สึกเจ็บดวงตาเบิกโพลงกว้างจ้องสบตากับคุณจรีรัตน์คุณป้าหนีไป ร้อยพิมพที่ไม่เคยาติดีกับคุณจรีรัตนมาก่อนแต่ในเวลาแห่งความเป็นความตายเธอก็ห่วงคุณจรีรัตน์เหมือนกันคุณจรีรัตน์ตกใจจนเกือบช็อกเมื่อไอ้โจรคนนั้นมันง้างมือเหมือนจะแทงไปที่ร้อยพิมพ์อีกครั้งแรงฮึดมาจากไหนไม่รู้คุณจรีรัตน์คว้าเป้ที่ใส่ของของมะปริงเอาตรงสายสะพายคล้องไปที่มือของไอ้โจรแล้วกระชากแรงๆจนมีดในมือตกพื้น ปลายเท้าของมันก็เสยไปที่ปลายคางของคุณจรีรัตแบบเต็มๆทีเดียวทำให้นางสลบเหมือดล้มเคล้งหัวฟาดพื้นไปเลยไว้เกิดอะไรขึ้นช่วยด้วยเสียงของป้าสาววีดดังเพราะเห็นเหตุการณ์เข้าแล้วไอเมกไอลอยอีสูอีมีนช่วยด้วยร้องเรียกชื่อคน ตะโกนดังแล้วออกวิ่งกลับลงบันไดไปอย่างไม่กลัวตกร่างของร้อยพิมพ์ที่ยกมือขึ้นมากลุ่มที่หน้าท้องของตัวเองตรงแผลเลือสดสดๆค่อยๆซึมออกมาจากบาดแผลกว้างตาเหลือกอาปากค้างร่างกายสั่นสะท้านไปหมดก้มมองไปที่หน้าท้องของตัวเองโอ๊ยเลือดหน้าซีดเผือด ก่อนจะล้มนอนคว่ำหน้าไปตรงนั้นไอชิดมองเลิกลากรีบก้าวขายาวๆหนีไปอย่างกลัวความผิดมันวิ่งไปทางระเบียงห้องอ่านหนังสือก่อนจะกระโดดลงไปที่ต้นไม้ใกล้ๆกระโดดจับกิ่งไม้ได้ก็รีบปีนป่ายลงไปยังพื้นดินเสียงอืกะทึกครึกโครมและเสียงร้องของความช่วยเหลือของป้าสาวดังลั่นไปทั้งบ้าน คนงานคนสวนคนใช้ที่อยู่ในบ้านวิ่งกันให้วุ่นทั้งตามจับตัวเอชิตและวิ่งขึ้นมาช่วยคุณจรีรัตน์และร้อยพิมพ์เพียงไม่นานกู้ภัยก็มาและนำตัวทั้งสองไปส่งที่โรงพยาบาลกระบีข่าวรู้ไปถึงหูอิงคารัตอย่างรวดเร็วเขารีบให้ส่งทั้งสองคนมารักษาตัวที่ภูกเก็ตในตอนนั้นร้อยพิมพ์ดวงยังไม่ถึงคาด โชคดีที่มีดเล่มนั้นมันสั้นๆมันแทงไม่โดนจุดสำคัญด้วยแต่ก็ทำให้เธอปางตายคุณจรีรัดฟื้นขึ้นมาได้เห็นหน้าของลูกชายก็ได้แต่เอ่ยถามถึงร้อยพิมพ์พอรู้ว่าร้อยพิมพ์ยังไม่ตายแต่ยังคงอยู่ในห้องไอซเพื่อรอดูอาการต่อไปนางถึงกับปล่อยโฮคุณแม่ครับคุณแม่ปลอดภัยแล้วครับ อินครัตเข้าไปกอดปลอบคุณแม่ของเขาช่วงนี้ทำไมมีแต่เรื่องร้ายๆเข้ามาในชีวิตของเขาเพียวต้องช่วยยายพิมพ์นะถ้าไม่ได้ยายพิมพ์แม่นี่แหละจะต้องเป็นคนที่ถูกแทงนางพร่ำออกมาอย่างขวัญเสีย <c oughs> เหตุการณ์ที่เผชิญมันเหมือนฝันร้ายของคุณจรีรัต ครับแม่แม่ทําใจให้สบายนะครับพิมพ์ถึงมือหมอแล้วหมอที่นี่เก่งมากพิมพ์หัวแข็งคงไม่ตายง่ายๆหรอกครับอย่าให้ใหญ่พิมพ์เป็นอะไรเลยให้มันลุกขึ้นมาด่าแม่เธอะพลางยกมือไหว้ปลกปลกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าขา ช่วยปกปากรักษาใยพิมมันด้วยอินครัตถึงกับถอนหายใจเรื่องร้ายๆที่เขากำลังประสบมันคงจะกลายเป็นเรื่องดีๆในอีกไม่ช้าอินครัตกำลังไปให้ปากคำกับตำรวจสารวัตช่วยจับไอชิตให้ได้นะครับหลักฐานในกล้องวงจรปิดมันแน่นหนายังไงมันก็ดิ้นไม่หลุด มม่คงจะหนีไปไหนไม่ได้ไกลหรอกครับมันเอาเครื่องเพชรของคุณแม่ไปหมดตู้มันจะเอาไปขายที่ไหนได้ตอนนี้ผมประสานไปยังห้างร้านไม่ให้รับซื้อจากมันแต่ถ้าเห็นมันมาติดต่อก็ให้แจ้งไปที่กองปราบได้เลยรูปพันุ์สันธานของมันผมก็ได้ส่งไปให้ทุกทองที่แล้วครับคุณเพียวไม่ต้องเป็นห่วงขอบคุณมากครับ,บ,รบตำรวจยังสอบปากคำทั้งป้าสาว และคนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยป้าสาวเอาแต่โทษตัวเองที่ปล่อยปละละเลยเพราะพายุในตอนกลางคืนทำให้ต้นไม้ในเขตบ้านและสวนโค่นล้มบางต้นก็ถูกลมพัดจนกิ่งหักลงมาทำให้ต้องระดมคนไปจัดการข่าวเรื่องการปล้นบ้านของอิงคารัรู้กันในวงกว้างแต่เขาก็ขอให้นักข่าวช่วยกันปกปิดด้วยและจ่ายใต้โต๊ะเพื่อปิดเรื่อง อิงครัตจัดการระบบความปลอดภัยในบ้านใหม่ทั้งหมดที่ผ่านมาเขาคงชะล่าใจจนเกินไปเขาล้มตัวลงไปนอนบนเตียงด้วยความอ่อนล้านอกจากเรื่องของมะปริงคุณแม่และร้อยพิมพ์แล้วเขาก็ยังคิดถึงอนัญญามากเธออยู่ไหนเขาได้แต่พร่ำถามถึงเธออยู่ในใจตอนนี้อิงคารัตยังไปไหนไม่ได้ ต้องสะสางและรอให้ตำรวจจับไอชิดให้ได้ก่อนขอให้ทุกอย่างคลี่คลายก่อนนะประกาศแล้วผมจะไปตามหาคุณรอมากว่าสิบปีแล้วจะรออีกสักนิดจะเป็นไรไปสวรรค์แค่เล่นตลกให้เขาและเธอจากกันเพื่อพบเจอกันอีกครั้งการพบกันอีกจะเป็นครั้งสุดท้ายเขาสัญญากับตัวเอง ว่าจะไม่ปล่อยให้เธอหลุดมือไปอย่างแน่นอนเย็นวันนั้นนุ้ยได้โทรมาแจ้งข่าวดีให้กับอินคารัตว่าร้อยพิมพ์ได้ออกมาอยู่ห้องพิเศษแล้วและตอนนี้คนที่ดูแลร้อยพิมพ์ไม่ยอมห่างก็คือคุณจรีรัตวันต่อมาอินครัตได้ขอห้องพิเศษที่ใหญ่ที่สุดในโรงพยาบาลเพราะว่าจะให้ทั้งมะปริงคุณแม่ของเขา แลร้อยพิมพ์มาอยู่ในห้องเดียวกันเพราะสะดวกแก่คนเฝ้าลูกชายนั่งแตะต้องไปที่แผลของแม่ที่ถูกไอชิตทำร้ายจากแดงช้ำแปรเปลี่ยนเป็นสีม่วงเข้มๆโอ้ยนางร้องดังๆอีกไม่นานก็จะหายแล้วแม่เขาปลอบใจ แม่น่ะไม่เท่าไหรหรอกแม่ห่วงแต่คนนั้นคุณจรีรัตบุ้ยใบไปอย่างร้อยพิมพ์ที่ยังคงมีใบหน้าซีดเซียวเหมือนคนป่วยอาการยังไม่ทุเลาอยู่ได้เพราะยากแก้ปวดของคุณหมอแม่ญาติดีกับพิมพ์แล้วใช่ไหมครับเขายาวคุณจรีรัตมองคอน ก็ใหญ่พิมพ์กระโดดเข้ามาขวางก็เลยถูกมันแทงก็เห็นน้ำใจมันน่ะแหละดีนะที่ไม่ตายไม่อย่างงั้นแม่คงเสียใจเมื่อก่อนเห็นคุณแม่ช่งชักให้พิมพตายตายไปซะคุณจรีรัตคงจะถึงทางธรรมเพราะตอนที่ถูกไอ้โจรทำร้ายนั่นคือระหว่างความเป็นกับความตายนางจะรอดหรือไม่รอด ทำให้รู้ว่ายื้อยุดแก่งแย่งกันไปก็ไม่มีประโยชน์อีกอย่างตอนนี้เครื่องเพชรของนางแก้วแหวนเงินทองก็ถูกไอชิดเอาไปจนหมดฮ่าคุณแม่ถอนหายใจแม่ก็ได้รู้แล้วไงถ้าวันนั้นมันแทงแม่แม่ตายไปแม่ก็ไม่ได้อะไรติดตัวไปสักอย่าง แม้แต่วิญญาณของแม่ยังออกจากร่างเลยอินครัตกระชับกอดแม่ของเขาเอาไว้แน่นยิ้มอย่างดีใจผมอยากเห็นแม่ผมเป็นแบบนี้รู้จักอภัยให้คนอื่นแม้แต่คนที่เคยทำร้ายแม่ฮ่าผู้เป็นแม่ถอนหายใจอีกครั้งเรื่องนั้นมันก็ยังยาก ก๊อกก๊อกประตูห้องถูกเคาะหนุยรีบเดินไปเปิดแม่ชีโกนหัวใส่ชุดสีขาวสะอาดบริสุทธิ์เดินเข้ามาในห้องคนน้ำพึง่งนุยเอ่ยชื่อของแม่ชีคนนั้นก่อนจะยกมือไหว้ข่าวลือที่เล่าต่อๆกันมาว่าที่น้ำพึ่งหนีหายไปเพราะค้นพบทางชีวิตที่สงบโดยการไปบวชชีและปฏิบัติธรรม ใบหน้าที่สดใสไร้ความหม่นหมองท่าทางสำรวมขึ้นเดินเข้ามาด้วยสายตาสำรวจทั้งคุณจรีรัตและอิงคารัตรีบหันไปมองสวัสดีครับอิงคารัตรีบยกมือไหว้ฉันไม่เยี่ยมลูกสาวแม่ชีหมายถึงร้อยพิมพ์การกลับมาเผชิญหน้ากันอีกครั้งทำให้คู่เดือดที่เป็นไม้เบื่อไม้เมา และปะฉะดากันทุกครั้งที่เจอคุณจรีรัตถึงกับชะงักแม่ชีน้ำพึ่งที่อายุน้อยกว่าลาซึ่งกิเลทั้งปวงแล้วสำนึกแห่งกรรมในอดีตท,ที่ได้ทำให้คุณจรีรัตเจ็บช้ำน้ำใจและทำให้ครอบครัวต้องแตกแยกมันเป็นตราบาปในใจที่ทำอย่างไรก็ไม่ลบเลือนแล้วทุกคนก็ไม่คาดฝันแม่ชีน้ำพึ่ง ตรงลงไปนั่งลงพับเพียบต่อหน้าของคุณจริรัตและกล้มกราบลงไปที่แทบเท้าของนางแม่ชีน้ำพึ่งยังคงนั่งหลังตรงพนมมืออยู่ตรงหน้าคุณจรีรัตที่ยังตกตะลึงไปกับการกระทำของแม่ชีวันนี้ได้โอกาสแล้วในอดีตฉันได้ทำร้ายพี่มาเยอะแยะวันนี้ฉันมาขอขมาพี่จ้ะแววตาอ้อนวอนอ้ย จะเป็นบาปเป็นกรรมกับผ้าขาวหรือเปล่าเนี่ยมากราบฉันคุณจรีรัตโวยหนุยอิงครัตเรียกคนรับใช้หนุยตรงเข้ามาจะพยุงให้แม่ชีลุกขึ้นแต่แม่ชีไม่ยอมขยับฉันได้เรียนรู้และได้สำนึกแล้วว่ากรรมที่สร้างมามันร้ายแรงแค่ไหน มันอาจจะลบล้างความผิดบาปไม่ได้และฉันก็ไม่ได้หวังให้พี่ให้อภัยแต่ถ้าพี่ยกโทษและเอาโหสิก,กรรมให้ฉันพวกเราอาจจะไม่ติดขัดไปถึงชาติหนะ้าอ้คุณจะรีรัดถอนหายใจอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันโล่งอกโล่งใจมากกว่าครั้งไหนก่อนจะยิ้มให้พร้อมกับน้ำตาไหล ฉันอโหสิกรรมให้แม่ชีน้ำพึ่งถึงกับคลี่ยิ้มหนุยรีบประคองให้ลุกขึ้นคุณพิมพ์กำลังตื่นพอดีเลยค่ะแม่ชีนุยพาแม่ชีไปหาลูกสาวในอีกห้องอิงคราตตรงเข้าไปนั่งลงใกล้ๆแล้วกอดคุณแม่อ่าจบเสียทีนะครับแม่ แต่คนที่แม่ต้องให้อภัยที่สุดคือตัวคุณแม่เองครับแม่ต้องเอ่ยปากบอกตัวเองว่าหลังจากนี้ไปให้แม่มีความสุขกับชีวิตได้แล้วคำปลอบโยนที่ชัดเจนในความรู้สึกของคุณแม่ทำให้คุณจรีรัดปล่อยโฮวันนี้มันเหมือนกับการปลดล็อกอดีตเลวร้ายที่ฝังใจให้โบยบินออกไปจากชีวิตของนางแล้วและแม่ทำเพื่อผมนะครับ นางพยักหน้าเบาๆอยู่ในแผงอกของลูกชายอีกอย่างผมอยากให้แม่กลับมาอยู่กับผมใช้ชีวิตบ้านปลายให้แสนสบายให้ผมได้ดูแลและแม่เลิกทำงานด้วยนะครับโทแม่ทำงานมาทั้งชีวิตแล้วจะให้แม่มาหยุดนี่อะนะแม่คงทำไม่ได้หรอกนางปฏิเสธ ลูกชายจับใบหน้าของแม่เอาไว้พร้อมกับจ้องสบตาเอ่ยน้ำเสียงแน่วแน่แล้วถ้าผมแต่งงานมีลูกแม่จะมาช่วยเลี้ยงหลานไหมครับฮะแกจะแต่งงานกับใครแกมีแฟนตอนไหนอย่าบอกนะว่าจะแต่งงานกับยายร้อยพิมพ์เรียกเสียเต็มยศโทรแม่ครับ ไม่ใช่ร้อยพิมพแน่นอนครับพิมพนะ์น่าผมรักอย่างน้องผมก็ต้องแต่งงานกับคนที่เป็นแฟนหรือว่าคนรักของผมสิครับใครแม่รู้จักไหมแม่มึนงงกับข่าวใหม่ที่อิงครัตแจ้งไว้ผมพาให้แม่มาเจอกับตัวดีกว่าเขายิ้มเต็มใบหน้าแววตาฉายความสุขผู้เป็นแม่ได้เห็นก็พลอยยิ้มไปด้วย เอาเป็นว่าแกจะแต่งงานกับใครในโลกนี้ก็ได้ทั้งนั้นยกเว้นใหญ่พิมพ์พครับแม่เขาหัวเราะแม่ของเขาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่เนื้อในแม่ก็รักเขาที่สุดในโลกไหนแม่บอกว่าพิมพ์พช่วยชีวิตแม่ไงครับแต่แม่ก็ไม่ได้อยากได้เป็นลูกสะพ้ายย่าโอเคโอเค ไม่ใช่พิมพ์ครับแม่สบายใจหรือยังเออพยักหน้าก่อนจะยิ้มหวานให้กับลูกชายนึ่งใบหน้าของอิงคารัตมาหอมการที่รู้ตัวว่าจะตายแต่กลับรอดมันทำให้คุณจรีรัตเปลี่ยนเป็นอีกคนหลังจากนั้นคุณจรีรัตก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านของอิงคารัตและกิจการของนางทุกอย่างยกให้อิงคารัตดูแลต่อไป รวมถึงโรงเรียนอนุบาลแห่งนั้นด้วยส่วนร้อยพิมพ์เมื่อออกจากโรงพยาบาลก็กลับไปพักฟื้นที่บ้านการได้ตื่นจากความตายก็ทำให้เธอมองโลกเปลี่ยนไปใส่ใจและดูแลลูกสาวคนเดียวของเธอแม้จะเกิดมาอย่างไม่ได้ตั้งใจแต่มะปริงก็ได้เกิดมาบนโลกใบนี้แล้วแม้ชีน้ำพึง่งท่านได้ตัดทางโลก ก้าวเข้าไปสู่ร่มกาสาวพัฒไปเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเพื่อชำระจิตใจให้สะอาดแม่ชีได้เลือกทางนั้นแล้วบอกลูกสาวให้ตั้งใจทำดีและเลือกที่จะเป็นคนดีอิงครัตขอให้ร้อยพิมพ์ไปเรียนต่อที่สิงคโปร์ด้านการโรงแรมเพื่อที่จะมาช่วยเขาทำงานในอนาคตร้อยพิมพ์ตอบตกลงสงเดือนต่อมา ตำรวจได้แจ้งให้กับอินคารัตได้รับรู้ว่าจับไอชิดได้แล้วแต่ว่าจับตายเพราะว่าไอชิดมันต่อสู้กับตำรวจตำรวจได้ตามเครื่องเพชรของคุณจรีรัตน์กลับมาได้แค่บางส่วนเท่านั้นอินคารัตได้แต่บอกกับผู้เป็นแม่ว่าช่างมันข้าวของพวกนั้นมันเป็นแค่ของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้เราเสียพวกมันไป แต่เราได้ชีวิตของเรารอดกลับมามันแลกกันไปแล้วคุณจรีรัตก็ได้แต่ปลงคิดตามแล้วก็เป็นดังที่อิงครัตบอกเมื่อปลงได้ละได้หัวใจก็เบ่งบานไปด้วยความสุขตำรวจชุดสืบสวนได้ส่งข้อสรุปในคดีของไอ้ชิดซึ่งตอนหลังยังพัวพันอีกหลายคดีรวมถึงคมคืนผู้หญิงคนหนึ่งแล้วค่า ซึ่งก็เกิดในบริเวณแถบนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้อินครัตรัดกุ่มในการรับคนมากยิ่งกว่าเดิมเพราะเขาไม่อยากให้มีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นกับใครอีกแล้วไม่ใช่แม้แต่คนในครอบครัวแต่ต้องเป็นชาวบ้านที่อยู่รอบๆละแวกบ้านของเขาด้วยเรื่องร้ายๆพัดผ่านไปแล้วใช่ไหมต่อไปก็จะมีแต่เรื่องดีๆ เข้ามาในชีวิตของอิงคารัตได้สักทีถึงเวลาที่เขาจะไปตามหาอนัญญาแล้ว